ในการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลส่วนหนึ่งก็เป็นผลดีกับตัวเราในการที่จะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงมากขึ้นเมื่อสุขภาพของเราแข็งแรงเราก็จะมีกำลังกายกำลังสมองในการที่จะคิดในการที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็ดูแลสังคมแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อสังคมนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้รับการฝึกอบรมได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับความรู้จากการปฏิบัติเราที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเราที่จะต้องเข้มแข็งนะครับการลดน้ำหนักที่ดีหรือการลดพุงที่ดีไม่ใช่การอดอาหารแต่เป็นการรู้แล้วก็การเข้าใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะร่วมในการทำบุญในครั้งนี้แล้วก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จที่ตั้งใจไว้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราค่ะก็แรงจูงใจที่ให้ทำโครงการลดพุงทั่วไทยในหลวงองค์ราชันนะคะก็เป็นเพราะว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากว่าปัญหาโรคอ้วนในปัจจุบันนี้เราพบอุบัติการณ์ที่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถลดความอ้วนได้อย่างทำให้คนไข้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดความอ้วนได้อย่างที่คนไข้โดยไม่ต้องเครียดเนี่ยโดยอาศัยอาหารเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็อาศัยการอบรมควบคุมทางด้านจิตใจเนี่ยก็จะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับโครงการวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะช่วยส่งเสริมสุขภาพนะคะประชาชนนะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าโรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดอันตรายเยอะมากเลยค่ะนะคะคนที่ไม่ดูแลสุขภาพก็จะเกิดผลโดยตรงนะคะกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการเรื่องปวดเข่าเรื้อรังเข่าเสื่อมนะคะหรือโรคอื่นๆตามมาเยอะมากเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะเป็นโครงการของสสส.นะคะคนไทยไร้พุงขอขอบคุณมากเลยนะคะที่กำเนิดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองมากไปกว่านั้นเนี่ยที่ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะเสริมเรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องของจิตใจเข้าไปด้วยนะคะซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาพรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้มีความยั่งยืนในการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีค่ะก็เผอิญมีการติดประกาศของโครงการของสสส.เนี่ยค่ะว่ามีการลดพุงเทิดไทยของพ่อหลวงเราก็คิดว่าอย่างน้อยๆก็จะมีกำลังใจเพราะเคยอ่านหรือเคยได้ยินพ่อหลวงพูดว่าเวลาท่านทานเนี่ยน้ำพริกเนี่ยท่านทานผักกับน้ำพริกก็ทานทีนึงท่านก็ทานหมดจานท่านไม่ได้ทานของอะไรเลยถ้าตัวเราสุขภาพดีทุกอย่างก็จะดีหมดนะคะก็เลยเห็นว่าต้องเข้าร่วมโครงการนี้แน่ๆก็ตั้งใจว่าจะใน3ปีเนี่ยจะลดน้ำหนักให้ได้ประมาณ20กิโลค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ย81ก็จะให้เหลือ60แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้คือ70กิโลเนี่ยต้องทำให้ได้แน่ๆค่ะผมคาดตอนนั้นครั้งแรกผม100กว่าโลฮะจนปัจจุบันนี้ก่อนจะเข้าที่นี่ผมได้90โลผมว่าผมจะลดให้ได้ถึง80 75ครับผมมีความมั่นใจว่าต้องลดให้ได้ครับก็คิดว่าโครงการนี้ก็ตรงฮะตรงความต้องการของตัวเองซึ่งตัวเองต้องการที่จะลดพุงนะฮะคนใกล้ตัวเราซึ่งเขาเป็นห่วงเราว่าเราอ้วนนะฮะก็คิดว่าเราก็อยากทำให้เขาเพื่อให้เขามีความภูมิใจเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเดินกับเราเพราะว่าเราไม่อุ้ยอ้าย